ัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อคิวรอแล้วค่ะสำหรับละครลมไพรผูกรักเรื่องที่3ของ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักงานนี้พระเอกท็อปจรนเลยขอทำหน้าที่ก่อนละครจะลงจอบุกทุ่งใหญ่นเรศวรติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปพร้อมกับโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นของพี่ท็อปดารณีนุชค่ะโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นของกลุ่มทำด้วยใจนำโดยโต้โผใหญ่พี่ท็อปดารณีนุชจับมือ2นักแสดงท็อปจรนและแฮกชวนชื่นจากละครลมไพรผูกรักละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักป่าไม้เรื่องที่3ในซีรีส์ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักและพี่ปูปริศนาขึ้นรถโฟร์วีลบุกทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่าผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายเพื่อมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารอบแรก 4,445โดยมีผอ.ดำรัสโพประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมาต้อนรับและรับมอบค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับน้ำใจของผู้บริจาคนะคะที่ร่วมมากับโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันได้นำเงินที่ทุกคนเนี่ยไหลรวมน้ำใจกันมานำมามอบให้เขาแทนทุกท่านแล้วนะคะโครงการนี้นะคะ เป้าหมายเราเหมือนวิ่งมาราธอนนะคะอันนี้เป็นจุดให้น้ำจุดแรกเรามาได้1ใน4แล้วจริงๆเราก็สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาใช่ทางคนจริงๆตอนถ่ายเราก็สัมผัสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถ่ายในอุทยานตลอดขนาดพวกเราอ่ะเล็กๆอ่ะเราเจอกองทัพหนอนเป็นล้านๆตัวเนาะเรายังรู้สึกเลยอ่ะแล้วพี่ๆเขาเจอแบบมันไม่ใช่แค่สัตว์เล็กๆไงเขาเจออันตรายรอบด้านอ่ะซีรีส์ไมโลของชลัมพีเรานะครับในส่วนของลมไพรผูกรักซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่าจริงๆจะอยู่ในตอนที่3เนาะเป็นเรื่องที่3เรื่องที่3ก็ฝากไว้แล้วคุณจะรักป่าแล้วคุณจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นเข้าใจถึงความเสียสละอุดมการณ์หลายสิ่งอย่างโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะผมก็จะจดใจจ่อนะครับที่ว่าจะรับชมนะครับเพราะว่าก็นานๆจะมีละครในลักษณะที่พระเอกเนี่ยเป็นเจ้าที่ป่าไม้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยนะครับเจ้าที่ป่าไม้ทุกประเทศเนี่ยฮะเขาจะเปิดดูช่องเนี้ยในช่วงที่ออนแอร์นะครับแถมงานนี้หัวหน้าวิเชียรขอนำทีมพาทุกๆคนทัวร์พื้นที่ป่าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พี่ท็อปดารณีนุชฟิตสุดถึงไหนถึงกันส่วนเหล่านักแสดงบอกชิวๆเพราะตอนถ่ายละครลมไพรผูกรักก็อยู่ป่าจนชินแถมหนุ่มท็อปขออาสาเป็นช่างภาพแชะรูปสวยๆให้ทุกคนด้วยค่ะสำหรับแฟนๆที่รอติดตามละครลมไพรผูกรักอดใจกันอีกนิดไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้เราไปชมความเข้มข้นของคู่แรกบอยชิปปี้ในมาตุภูมิแห่งหัวใจกันก่อนค่ะขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากปีปาและเครื่องประดับจากเซฟนิชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ